ชาวพุทธอย่าละทิ้งคือศีลห้าอย่าขึ้นหิ้งสิ่งที่ให้พระพุทธเจ้ากล่าวจอกตรงคงซึ้งใจท่องแล้วใช้ใครเชิญชวนมวลประชาลงค่ะ
ถ้ามีศีลห้าครอบครองเชื่อผมนี้ร้องแล้วรับรองเจริญ